ณน้าพี่ดอมเลิฟเกิร์ลไปน้าพี่น้าค่ะไปพี่นี้ไปขอบนะคะนั้นขอบไปค่ะพี่3 2 1อ่ะพี่จะดีอัปเดตก่อนค่ะว่าตอนนี้เป็นไงแล้วจิตใจกลับมาปกติไหมหรือว่ายังประวัติผวาอยู่ก็ยังกลัวเวลาขับรถหรือว่านั่งรถค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเข้มแข็งเพราะว่างานของเรามันต้องเดินทางเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าแพนิคแหละวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์พอจำการได้ไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะก็นั่งเล่นโทรศัพท์ก็ชวนคุยกับป้าน้อยเนี่ยมาตลอดทางใช่ไหมแล้วก็มีช่วงนึงที่เนี่ยไปตอบไลน์ลูกค้าตอบไปตอบมาเงยหน้าอีกทีเราแบบรถมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบเครื่องบินตกหลุมอากาศนะคะลงไปแล้วเจนเนี่ยสิ่งแรกเลยที่พูดก็คือยูจินยูจินคือบอกให้พี่เลี้ยงอ่ะรีบไปกอดหรือไปโอบเขาแล้วหนูรีบกดเข็มขัดพอหนูกดเข็มขัดแล้วหนูกำลังจะปีนไปรถมันก็คว่ำพอดีกลายเป็นว่าหนูอ่ะก็โดนเหวี่ยงไปในรถเลยค่ะแล้วยูจินอ่ะก็ตีลังกาแล้วพี่เลี้ยงอ่ะก็ไปทับยูจินอยู่เพราะว่ารถมันคว่ำเราไม่ต้องคาซีทไปนั่งครับคาซีทมีทุกคันอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคือหนูโคตรมั่นใจเลยว่ารอดมาได้เพราะคาซีทเลยแล้วคือตอนที่พี่เลี้ยงแบบว่าไปทับอ่ะหนูต้องแบบไปอุ้มพี่เลี้ยงออกเพราะเขาทับอยู่อะค่ะแล้วสิ่งที่หนูแบบว่าได้ยินตลอดคือยูจินร้องไห้หนูบอกว่าดีมากเพราะว่าถ้ายูจินไม่ร้องอ่ะหนูคงเป็นบ้าไปเลยอะค่ะเรายังรู้ว่าเขายังมีสติเขายังมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกเลยที่คิดตอนนั้นคือกดเข็มขัดแล้วก็ตั้งสติแล้วก็รีบปีนไปหาลูกแต่ปีนไปไม่ถึงรถคว่ำซะก่อนรถมันพลิกก็เลยแบบว่าตีลังกาแล้วก็พอรถนิ่งอะค่ะก็รีบไปยกป้าเนมออกแล้วก็อุ้มลูกขึ้นมาปลอบขวัญเขาแล้วก็บอกใจว่าอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวลูกตกใจเดี๋ยวลูกตกใจอะไรอย่างเงี้ยรีบโทรหายูคนแรกว่าตอนแรกที่เขาเป็นเขาหลับในหรือวูบหรือยังไงคะเจนนี่หลับในค่ะแต่ว่าคือป้าน้อยเนี่ยเป็นเพื่อนเจนนี่ที่ค่อนข้างที่จะชอบเกรงใจมากๆแล้วเขาไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาเพิ่งขับ10นาทีไงคือถ้าขับมานานแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเขาพักได้เขาอะไรได้แต่พอเขาเพิ่งขับเขากลัวว่าเดี๋ยวเราจะว่าเขาว่าทำงานไม่ดีไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขอบคุณเขาหน่อยมากก็เขาเป็นซึมเศร้าไปเลยจริงเหรอใช่ค่ะเหมือนตอนนี้หนูพยายามแบบบอกทุกคนว่าอย่าคอมเมนต์อะไรที่มันแรงเกินไปเพราะว่าสภาพจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเจนนี่อาจจะแบบเจออะไรมาเยอะมากที่เราพร้อมรับทุกสถานการณ์แต่ว่าน้อยอ่ะเป็นคนที่ครอบครัวเขาก็ไม่ได้ฐานะที่ดีมากแล้วก็เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปพอมาเจอเหตุตรงนี้เขาร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะคำแรกที่เขาพูดออกมาคือไม่ได้ทำใจไม่ได้ทำใจอย่างเงี้ยมือสั่นแล้วบอกอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ฟื้นไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกลายเป็นเราต้องแบบปลอบใจเขาใช่ค่ะแล้วก็หนูว่าไม่ร้องเลยจนกระทั่งแม่เกดมาถึงก่อนแล้วอุ้มยูจินไปพอยูจินถึงมือแม่หนูก็แบบปล่อยโฮเลยโอ้แบบว่ายูจินรอดแล้วหนูลูกเกือบตายเพราะหนูอะอะไรเงี้ยใช่แบบที่อยู่ก็บอกว่ามันไม่ดูระยะเวลาที่นานเลยแบบ10นาทีหนูนั่งรถคันเดียวกับยูตลอดจนมาถึงปั๊มที่สุราษฎร์หนูบอกว่าหนูขอไปนั่งอังคารนะเพราะว่ามันรู้สึกเซฟตี้ปลอดภัยกว่าแล้วก็หนูบอกว่าหนูอยากขับเองด้วยถ้าใครติดตามจะรู้ว่าเจนนี่ชอบขับรถเองตลอดเพราะเราค่อนข้างมั่นใจในฝีมือของตัวเองอะไรเงี้ยขับไปได้10นาทีหนูง่วงมากเพราะหนูเพิ่งกินหนูกินก๋วยเตี๋ยวไป2ชามว่าหนูอิ่มหนูก็จอดข้างทางหนูบอกป้าน้อยมาขับหน่อยไม่ไหวแล้วแล้วป้าน้อยก็มาขับเขาก็เพิ่งขับนั่นเลยค่ะ10กว่านาทีแล้วก็เกิดเหตุเลยแล้วตอนเห็นล่าสุดหนูบอกว่ายูบอกสั่งห้ามไม่ให้ไปด้วยจริงนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะเพิ่งรู้ตอนเห็นข่าวแหละโอ้ยถามว่าก็คงน้อยลงค่ะแต่จะให้ขาดเลยหรือเปล่าก็อาจจะไม่เพราะว่าในใจก็อยากให้เขาซึมซับอยู่นะคือถ้าเล่นใกล้ๆในปริมณฑลอะไรเงี้ยก็อาจจะพาไปดูมามีร้องเพลงบ้างอยากให้เขาเห็นในความเป็นอาชีพของแม่อะไรเงี้ยนะคะแต่เขาบอกว่าต้องบินเขาไปด้วยใช่แล้วเขาบอกว่าช่วยบินหน่อยเถอะปีนี้ฝึกบินให้หน่อยฝึกหน่อยอะไรเงี้ยคือตอนนี้จะนี่ก็ยังโคตรบินอยู่หรอกลัวค่ะแต่พอเกิดเหตุแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็น่ากลัวไม่แพ้เครื่องบินเลยนะใช่ก็เดี๋ยวว่าจะเริ่มฝึกปีนี้ค่ะเพราะว่าตั้งใจจะบินไปต่างประเทศกันด้วยเพราะแฟนบอกว่าถ้าจะฝึกต้องบินลำใหญ่แล้วก็บินไปต่างประเทศจะได้คุ้นชินกับเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่คือครั้งแรกที่เราจะลองที่จะลองไปต่างประเทศจะเปิดใจวางแผนเพราะว่ายูบอกว่าถ้าตัวเองไม่ไปก็พาคนอื่นไปนะเราได้ไหมได้ไหมไม่ได้แล้วจะไปประเทศอะไรก่อนก็ไม่มีสองประเทศที่อยากไปก็คือไม่สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะต้องขออย่างนั้นต้องขอการรักดูกันเยอะจังไปเ
ปที่ฮันนีมูนเหรอคะสำหรับครั้งแรกฮันนีมูนเหรอหมูโอ้ยลูกหนึ่งแล้วไม่ฮันนีมูนแล้วแต่เป็นเรียกว่าทริปทำลูกมังกรได้ไหมว้าวไอ้คนเหรออย่างนี้จริงน้องโตเกียวน้องฟูจิอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยแม่ก็อยากมีค่ะใช่เพราะว่าอยากให้ยูจินมีพี่น้องแหละเจนนี่มีลิลลี่เราก็ได้ปรึกษากันได้อะไรกันแล้วก็อยากมีครอบครัวใหญ่อ่ะคือครอบครัวหนูมันเล็กมากเลยอ่ะหนูอยากมีรูปติดฝาผนังที่แบบเอาจริงนะเป็น 10-20 คนเลยอะไรเงี้ยค่ะเราไหวเหรอเจนนี่ไม่ไหวนะแต่ไหวแต่ว่าก็อยากให้ขยายกันไปอะไรเงี้ยแต่ฟังนี่ยูบอกว่าจะลองเป็นแบบธรรมชาติแล้วไม่ได้แบบปรึกษาคุณหมอเพราะว่ากลัวเหมือนแบบอ๋อใช่เมื่อคืนเพิ่งคุยกันเลยค่ะเมื่อคืนเขาบอกว่าไปปรึกษาหมอไหมว่าจะเอาแฝดก็จะได้เลือกเพศเลือกอะไรแต่ว่าหนูอ่ะส่วนตัวก็ยังคงชอบความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนูก็ยังอยากได้ผู้หญิงนะแต่เขาบอกว่าลูกชายปีมังกรจะปังจะหิงแต่หนูว่าลุ้นดีกว่าถ้าเกิดสุขภาพดีมันแข็งแรงพร้อมมีการคุณหมอบอกว่าปลูกมดลูกแล้วมันจะติดง่ายมากนะแล้วก็แบบก็คือถ้าปีนี้มาทันก็ต้องภายในกุมภาอ๋อเดือนเดียวใช่เพราะว่าลูกจะคลอดธันวาก็ยังปิดปีมังกรทำที่ไหนตอนนี้เริ่มก็ทำทุกวันอยู่ร้อนเล่นค่ะทำวันเว้นวันไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันค่ะบนบานหนูไม่เคยบนบานเรื่องลูกค่ะแต่ว่าจะบนบานเกี่ยวกับให้พวกเราทุกคนเนี่ยปลอดภัยอะไรก็มีสิ่งเดียวที่หนูบ่นบ่อยเลยก็คือคุณหมอโนราแล้วก็ปีนี้ค่ะก็ตั้งใจว่าจะรำถวายท่านหน่อยบางทีไม่รู้ว่าไปบ่นอะไรไว้หรือเปล่าที่เกิดเหตุรถคว่ำเกิดเหตุอะไรเงี้ยบางทีพูดไปอาจจะไม่ได้จุดทูบแต่ถ้าท่านได้ยินหรือรับรู้อ่ะเราก็อาจจะแบบต้องแก้บ่นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ปีนี้ก็จะมีรำโนราที่แก้บ่นทางใต้ด้วยเมื่อไหร่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงพฤษภาคมเรื่องกับน้องแตนนี่ผมเข้าใจเออลิลลี่เออว่าทะเลาะกันแยกกันค่ะเป็นอิสระเพราะว่าเจนนี่ภาระหน้าที่เยอะมากจนบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าทำหน้าที่ได้น้อยเกินไปแล้วบางทีถ้าลิลลี่รอแค่เจนนี่คอนเฟิร์มว่าเพลงต้องออกเดือนนี้นะลิลลี่ต้องทำงานในเดือนนี้เดือนนี้น้องก็จะไม่โตเรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องโตด้วยตัวเองแต่ว่ายังซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะเพลงนี้ดีไหมแต่งเพลงนี้หน่อยถ่ายMVที่ไหนดีได้แต่ว่าให้ลิลลี่เป็นคนตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็ให้รับงานเดี่ยวให้เยอะขึ้นเพราะว่าเจนนี่พูดกับแม่กับน้องแล้วว่าอยากมีครอบครัวจริงๆอ่ะอยากมีลูกเพิ่มแบบถ้าเกิดท้องรอบนี้ยูคงไม่ให้ไปคอนเสิร์ตเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์คนที่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือให้ลิลลี่เป็นอิสระเองใช่ให้เองแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้หมดเจ้าสดชื่นอ่ะอยากให้ลิลลี่ทำต่อให้หน่อยเป็นเจ้าของค่ายไปเลยมีพี่อยู่ข้างหลังอย่าไปกลัวเพราะว่าพี่ถ้าน้องยังรอแค่หนูอ่ะน้องก็ไม่โตแน่นอนอ่ะหนูมั่นใจเลยใช่พี่โอเคไหมคะเขาโอเคกับการได้เป็นศิลปินอิสระเพราะเขาก็อยากลองอยากทำแต่ว่าเขาก็น้อยๆตรงที่ว่าเรามีเวลาน้อยลงติดตัวติดกันมาตั้งแต่คลอดจนมาถึงเรามีสามีและเราแยกบ้านเขาก็ยังไม่ได้มูฟออนจากการน้อยใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ให้เวลากับเขาไปเรื่อยๆค่ะแต่น้อยใจเรามาปีเหมือนกันนะใช่นางจะร้องไห้ตลอดเวลาคุยเรื่องแบบนี้แต่ว่าเจนนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรขอถ่ายคลิปหน่อยรอลิลลี่มีบ้านนะให้ย้อนกลับไปดูหลักฐานดูให้ดูใช่หรอเด็กด้วยแหละเขาก็ติดพี่ติดอะไรเงี้ยน้อยใจค่ะเขาพูดทุกวันว่ามาอยู่ใต้เถอะสร้างค่ายไว้ทำไมไม่มาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็บอกว่าคือพี่อยากซื้อสภาพแวดล้อมให้อยู่จริงๆไม่ว่าจะเรื่องของสังคมการเรียนหรือว่าเหมือนงานของพี่ที่ต้องมาถ่ายรายการทีวีอ่ะคือหนูไม่นั่งเครื่องถ้าพี่อยู่ใต้พี่ก็ต้องขี่รถไปกับรถอาทิตย์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เรายกใครก็ยกให้ดูแลค่ะแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะคะก็ยังมีซัพพอร์ตอยู่เราก็ยังชื่อว่าจะมีได้หมดเลยยังชื่อเจนนี่ได้หมดแล้วก็ชื่อค่ะแต่น้องก็มีหลักฐานลิลลี่ก็ยังใช้นามสกุลได้หมดถ้าสดชื่นค่ะเพราะว่าเขาก็จะขึ้นเป็นเจ้าของค่ายได้หมดถ้าสดชื่นละว้าวให้น้องบริหารเองน้องบริหารที่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังดีกว่าวันนี้เดี๋ยวว่าน้องกลับบ้านดึกโอ้โหพี่วัยรุ่นอ่ะ19ปีอ่ะพอกำลังจะด่าอะไรไปอ่ะต่อยเองตอน19ปีอ่ะไม่คิดมั่งเลยตอนเอง19ปีเองก็ไม่ได้กลับบ้านเร็วนะอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจได้แต่หนูอ่ะแรกๆหนูอาจจะดุหน่อยแต่ตอนนี้หนูก็ให้ข้อคิดเขาและเขาคิดเองเด็กอะยิ่งบังคับอะยิ่งแบบต่อต้านอะแล้วเขาวัยเรียนรู้วัยสนุกอะไรเงี้ยค่ะหนุ่มละคะเรื่องหนุ่มเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์นี่จับไม่ได้เลยไม่รู้ทำไมห่วงเหรอห่วงโทรศัพท์มากจับลูกที่ไฟช็อตเลย
คนจีบอยู่บ้างเรื่อยๆตัวเราเป็นสาวไม่ได้ห่วงเลยให้เราเรียนรู้เองได้ก็เป่าหูทุกวันนะว่าใครก็ได้ที่ไม่ได้เป็นภาระค่ะคือพี่เป็นห่วงลิลลี่นะแล้วก็พูดว่าน้องต้องหาคนที่เขาโตถ้าเกิดจะคุยต้องคุยแล้วโตและสบายใจไม่ใช่มันมีปัญหาเรื่องงานอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าไม่จำเป็นอ่ะก็ดูไปก่อนเพราะว่าด้วยอายุอ่ะแล้วคนอยากเข้าวงการแบบนี้เยอะมากนี่อย่ารีบอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจก็ปรึกษาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะห้ามได้หรือไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอันนี้คือจองสมัยสุดตัวได้ไหมอ๋ออันนี้เคยห้ามได้เลยอ๋อได้ดิยังไงเมย์ห้ามไม่ได้เหมือนกันก็รอชมค่ะเพราะเราก็เป็นวัยรุ่นมาก่อนแต่ไปเที่ยวเขาไม่ได้ตีกับพี่น้องแรงมีงอนมีน้อยใจแต่ว่าสุดท้ายเจนนี่ยอมตลอดพอน้องร้องไห้แล้วก็วายแชมป์ผิดอีกแล้วขอโทษเดี๋ยวลงใต้10ปันอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะ